ัญหาสำคัญของประเทศที่คนไทยต้องเผชิญมานานก็คือปัญหาปากท้องที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลได้พยายามแก้ไขแต่ก็ยังไม่ตรงจุดจึงหนีไม่พ้นภาวะรวยกระจุกจนกระจายเสียทีเรื่องนี้ในมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยมี2 ส่วนคือปัจจัยต่างประเทศกับในประเทศเรื่องของต่างประเทศเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำและมีการแข่งขันสูงซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ต้องทำคือการปรับค่าเงินบาทให้อยู่ในระนาบเดียวกับประเทศคู่แข่งถ้าสินค้าไทยแพงกว่าคู่แข่งมากก็จะแข่งขันลำบากแต่ถ้าต่ำเกินไปก็อาจจะเสียโอกาสในการทำกำไรหรือไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนอกจากนี้ต้องให้ทูตพาณิชย์ที่อยู่ในประเทศต่างๆช่วยทำการตลาดโดยเฉพาะในประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายเช่นสหรัฐอินเดียกัมพูชาซึ่งอยู่ใน20อันดับที่ตลาดส่งออกยังเป็นบวกอยู่รวมทั้งต้องอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและการขนส่งบริเวณแนวชายแดนและรัฐบาลต้องออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทำการตลาดให้เห็นว่าประเทศไทยมีความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวมากที่สุดส่วนปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในนั้นรัฐบาลต้องทำ5เรื่องคือ 1. ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นนำยางพารามาทำบล็อกปูพื้นนำปลามาผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้น 2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้นซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นมีการหมุนดีขึ้น 3. ใช้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ ECC ดึงนักลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในไทย 4. รัฐบาลใหม่ต้องทำการเมืองให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพไม่มีการประท้วงไม่มีการเมืองนอกสภาและ 5. จัดทีมเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับเนื้องานด้านศาสตราจารย์ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์อาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเห็นว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีปัญหารวยกระจุกจนกระจายภาพรวมของเศรษฐกิจไทยดีกว่าปี2557ถึง2558เนื่องจากรัฐบาลมีการลงทุนในโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นจำนวนมากแต่ปัญหาคือรายได้และการขยายตัวทางเศรษฐกิจกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่มทุนขนาดใหญ่ผู้ประกอบการรายย่อยเติบโตน้อยขณะที่เศรษฐกิจระดับรากหญ้ากลับไม่ดีมีปัญหาการว่างงานเพิ่มขึ้นประชาชนมีกำลังซื้อลดลงแม้รัฐบาลจะมีการแจกเงินในโครงการประชานิยมต่างๆแต่โครงการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดการจ้างงานจึงไม่เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องเร่งทำคือเร่งแก้ปัญหาการว่างงานเพิ่มเม็ดเงินลงสู่รากหญ้าโดยใช้กลไกระดับท้องถิ่นในการสร้างงานสร้างรายได้เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งหมดนี้คือโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลใหม่ต้องเร่งทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วเพราะคนไทยอึดอัดเต็มทีกับภาวะเศรษฐกิจอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้นักการเมืองที่หาเสียงไว้ก็ช่วยทำให้เห็นกันสักทีรวยกระจายคลายความจนประชาชนกำลังรออยู่ทีมข่าวลึกทันใจรายงาน